นี่คือภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงของดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะที่บันทึกภาพโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่ NASA เริ่มศึกษาดาวดวงนี้ทั้งลมเมฆพายุและองค์ประกอบทางเคมีบนชั้นบรรยากาศดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดวงแรกที่ NASA ทำการบันทึกภาพในปีนี้ประเดิมเทคโนโลยีกล้องความละเอียดสูงสุด Ultra HD 4K ทำให้เห็นสีและความเคลื่อนไหวบนดาวพฤหัสบดีอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจุดสีส้มแดงพายุขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Great Red Spot ที่นักวิทยาศาสตร์เผยว่ากำลังหดเล็กลงเร็วกว่าปกติโดยเล็กลงราว240กิโลเมตรจากเมื่อปี2014ทั้งนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble ของ NASA จะบันทึกภาพดาวเคราะห์เป็นประจำทุกปีเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น